สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus นะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินากินภัทระแล้วก็เช่นเคยพบกับเรา2คนนะคะดร.ออสตินปิยศักดิ์แล้วก็ดิฉันอรดาค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเรายังจำกันได้นะคะเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาดร.สภูท่านก็พูดชัดเลยนะคะถึงภาพของไตรมาส1กับไตรมาสที่2คือถ้าเกิดเป็นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยไตรมาสที่1โหอะไรๆก็ดูดีนะคะแล้วก็พอมาตอนปลายไตรมาสเริ่มแผ่วแต่ไตรมาสที่2เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่เหมือนหนังคนละม้วนเลยนะฮะโดยเฉพาะปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของนโยบายทรัมป์ที่เหมือนว่าตอนแรกเนี่ยดูดีว่าจะสามารถทำได้มากตอนหลังนี่อาจจะทำได้ไม่มากนักโดยเฉพาะหลังจากผ่านเรื่องของโอบามาแคร์ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดไปดูภาพการลงทุนเราจะเห็นได้นะคะว่าไตรมาสที่1เนี่ยอะไรๆก็ขึ้นผลตอบแทนในสินทรัพย์ต่างๆก็ดีหมดหุ้นอเมริกาก็ขึ้นไปทำออไทม์ไฮนะคะแต่ก็จะมาแผ่วลงจนเขามีคำที่เขาเรียกว่าทรัมป์เทรดรีเวิร์สด้วยรีเวิร์สก็คือแทนที่มันจะดีมันก็กลับลำที่ออกไปไม่ดีใช่ไหมคะไอการที่ทรัมป์เทรดรีเวิร์สเนี่ยก็คือภาพหลักๆอย่างที่คุณเชียร์บอกก็คือหุ้นก็เริ่มลดลงผลตอบแทนพันธบัตรก็เริ่มลดลงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเริ่มเห็นเงินไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยด้วยนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยปลายไตรมาส1เห็นได้ชัดก็คือเข้ามาในตลาดพันธบัตรไตรมาสที่2เนี่ยจะเข้ามาในตลาดหุ้นหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมีลุ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเฟ้นหากลยุทธ์การลงทุนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะกับดร.พิพัฒน์เรืองนฤมิตรชัยซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะครับ